แห่ห่วงส่งกำลังใจแน่นตูนบอดี้แสลมติดโควิด1 9วันเดียวกับก้อยคลอดลูกสาวต้นสังกัดตูนบอดี้แสลมแจ้งข่าวเลื่อนงานนักร้องหนุ่มเหตุติดโควิด1 9หลายคนห่วงเนื่องจากติดเชื้อวันเดียวกับที่ก้อยรัชวิน คลอดลูกสาวคนบันเทิงแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจอวยพรให้หายไวๆครับข้างเพิ่งจะมีภาพพร้อมหน้าครอบครัวสี่คนพ่อแม่ลูกมาให้แฟนๆได้แห่ยินดีกันอย่างล้นหลามไปหมาดๆห,หลังจากที่ก้อยรัชวินได้คลอดลูกสาวน้องเวลาขายาดคนที่สองไปสำหรับนักร้องหนุ่มตูนอาทิวราคงมาลายหรือตูนบอดี้แลม แต่ต่อมาก็ทำเอาเหล่าแฟนๆเป็นต้องแห่เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้หายป่วยไวๆกันอย่างคับข้างแห่ยินดีก้อยรัชวินคลอดน้องเวลาแล้วพร้อมเปิดภาพพร้อมหน้าครอบครัวน่ารักอบอุ่นมากว้าวมากพี่พีทมอบเครื่องเพชรชุดใหญ่ให้แก้มบุง๋งในวันเกิดเปนหนักในฐานะแฟนปีสุดท้ายใหม่ดาวิกา ปวดซีนหวานช่ำชวนลุ้นเพื่อนเพื่อน,นแฟนแฟนเกือบจะกรี๊ดแล้วหลังจากที่ล่าสุดวันที่30พฤศจิกายน2566ตูนได้ออกมาโพสต์ภาพประกาศจากทางต้นสังกัดอย่างจีนี่ร e คอร์ที่ได้เผยว่านักร้องหนุ่มติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่29พฤศจิกายน ที่ผ่านมาพร้อมกับแจ้งเลื่อนงานที่จังหวัดสกลน,นครในวันที่30พฤศจิกายน2566ออกไปเป็นวันที่18มกราคม2567แทนเนื่องจากต้องรักษาตัวตามคำสั่งของแพทย์โดยทางจีนี่เรคคอร์ดก็ได้ระบุรายละเอียดเอาไว้ว่า ทางต้นสังกัดจีนี่รคคอร์ดขอแจ้งให้ทราบว่าตูนอาทิวราคงมาลัยนักร้องนำวงบอดี้แสลมได้ทำการตรวจแอนติเจนเทสคิดเอทเค เมื่อวันพุทธที่วันที่29พฤศจิกายน2566และพบว่าผลเป็นบวกจึงจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตามคำสั่งของแพทย์ทำให้ไม่สามารถทำการแสดงที่ร้านฟิกคลับจังหวัดสกลนครในวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่30พฤศจิกายน2566ได้โดยจะเลื่อนการแสดงไปเป็นวันที่18มกราคม2567แทนทางต้นสังกัดและศิลป ต้องขออาภัยแฟนเพลงทุกท่านผู้จัดงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในความไม่สะดวกมาณที่นี้พร้อมกันนี้ตูนบอดี้แสลมก็ยังได้เผยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าต้องขอโทษทุกคนที่สกลนครวันนี้ที่ตั้งใจจะมาเชียร์กันที่ร้านฟิกคลับวันนี้ด้วยนะครับไว้หายดีเมื่อไหร่ค่อยมาร้องเพลงด้วยกัน สัญญาว่าจะเล่นให้สนุกทบต้นทบดอกให้ทุกๆคนอย่างสาสมเลยครับรักท้ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องน้องที่คนบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใจพร้อมกับอวยพรให้พี่ตูนหายไวๆกันอย่างล้นหลามและขณะเดียวกันก็ไม่ไวัยส่งความห่วงใย,ยให้กับ ก้อยรัชวินและลูกๆทั้งสองคนไม่น้อยเนื่องจากวันที่นักร้องหนุ่มติดเชื้อโควิด -19 เป็นวันเดียวกับที่เจ้าตัวได้เข้าไปให้กำลังใจพรรยาคลอดลูกสาวด้วย